ว่ากันว่าครับผมภาพที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้คือภาพที่ถูกจับเอาไว้ได้ด้วย Google Earth ของสิ่งมีชีวิตปริศนาตัวหนึ่งกลางมหาสมุทรที่ว่ากันว่าตัวมันนั้นคือคลาเคลนหรือว่าปลาหมึกยักษ์นั่นเองครับโดยรวมแล้วความยาวของเจ้าหมึกตัวนี้จะมีความยาวถึง40เมตรด้วยกันโยสวัสดีครับผมเม้งนะครับผมนี่เรากลับมาอีกครั้งหนึ่งกับคลิปหลอนๆนะครับผมจริงๆคลิปนี้จะเป็นสยองกลางสัปดาห์นะครับผมแต่ว่าเมื่อวันกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาผมทำคลิปที่แม่งแบบคลิปตามอำเภอใจผมไปแล้วนะครับแล้ววันนี้มาลงก็เป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เนาะแต่ว่าเราถือว่าเป็นสยองกลางสัปดาห์ที่แบบเราจัดแยกออกมาอีกทีนึงก็แล้วกันนะครับคุณผู้ชมเพราะว่าไม่อยากจะเอาไปลงในวันพุธหน้าเพราะว่ามันจะคุณผู้ชมจะรอนานเกินไปนะครับผมเลยโยกมาลงวันสุดสัปดาห์นี้ดีกว่านะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมเกริ่นไปต้นคลิปคุณผู้ชมเทคโนโลยีของโลกเราเนี่ยก็มีทั้งแบบเทคโนโลยีหลายๆตัวนะผมหนึ่งในนั้นก็คือ Google Earth หรือว่า Google Map นั่นเองนะครับผมจะเป็นเทคโนโลยีที่แบบว่าเราสามารถหยุดโลกเอาไว้ช่วงเวลาหนึ่งแล้วก็สแกนโลกทั้งไปได้เลยว่าณช่วงเวลานั้นเนี่ยบนโลกเราเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างนั่นเองคุณผู้ชมก็คือแบบเอ้ยเราจะเห็นภาพไปเลยว่ามันมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นณช่วงเวลานี้ของวันนี้อะไรนี้มันเป็นเทคโนโลยีที่มันเจ๋งมากๆและผมชอบมากๆเลยนั่นเองนะครับผมซึ่งเจ้าเทคโนโลยี Google Earth เนี่ยก็ทำให้เปิดเผยความลับอะไรหลายๆอย่างเกี่ยวกับโลกเราเยอะแยะมากคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นเหตุการณ์ต่างหรือแม้แต่จับภาพสิ่งอะไรบางอย่างที่หลายๆคนเชื่อว่าอาจจะเป็นสิ่งมีชีวิตที่เรายังไม่เคยค้นพบมาก่อนด้วยนั่นเองนะครับผมซึ่งในคลิปนี้ก็จะมีอีกหนึ่งตัวที่เขาเชื่อว่าเป็นภาพที่หลุดออกมาภายใน Google Earth และมันเป็นสิ่งมีชีวิตที่มนุษย์เรายังไม่เคยค้นพบหรือว่าอาจจะเคยค้นพบแล้วแต่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันแบบ 100% เต็มว่ามันมีตัวตนอยู่จริงๆบนโลกเรานั่นเองนะครับผมโอเคครับผมก่อนมาดูคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมเนื้อหาจะเป็นอะไรยังไงบ้างถ้าพร้อมแล้วก็รับชมพร้อมกันเลยครับนี่นะครับคุณผู้ชมตอนนี้เราอยู่กันที่หน้า Google Earth นะครับผมนี่ผมไม่มั่นใจว่าทวีปที่เราจะไปเนี่ยมันจะเป็นขั้วโลกเหนือหรือขั้วโลกใต้คุณผู้ชมนี่แต่มันจะเป็นพื้นที่แถบนี้เลยเนี่ยครับผมจะเห็นหิมะเยอะมากนะครับผมซึ่งพิกัดที่เราจะไปกันในวันนี้ก็ตามอันนี้เลยเดี๋ยวผมจะแปะพิกัดเอาไว้ใต้ description แล้วกันนะมันจะมีตัวเลขโค้ดคุณผู้ชมสามารถ copy แล้วก็ไปวางในลิงก์ Google ได้เลยนะครับผมแต่อันนี้ผมจะพาไปดูนี่คุณผู้ชมจะเห็นว่าเป็นหิมะเต็มไปหมดเลยนะครับผมเราก็ซูมเข้าไปฟึ๊บตรงจุดบริเวณนี้นะครับผมมันจะอยู่ใกล้ๆกับ Snow Island นี่คุณผู้ชมเห็นไหมนี่คือเกาะ Snow Island นะครับผมซึ่งจุดที่เราจะเจอกันก็คือตรงจุดบริเวณนี้ข้างๆกับ Snow Islandเป็นจุดกลมๆดำๆนี้คุณผู้ชมซึ่งคาดว่าถ้าเป็นพื้นที่ที่เป็นทะเลนะพวกนี้ก็จะเป็นทะเลคือระบบมันไม่ได้สแกนละเอียดขนาดนั้นคุณผู้ชมพื้นที่ทะเลมันก็จะเป็นพื้นที่โล่งๆกว้างๆนะ Google Earth ก็จะสแกนเป็นจุดๆนะครับผมซึ่งณจุดนี้มันกลับไปสแกนภาพติดตัวอะไรบางอย่างที่ผมมองว่ามันน่าสนใจมากๆเลยนะครับผมเพราะถ้าเกิดว่าเราซูมเข้าไปดูก็จะเห็นว่าฟึ๊บนี่เห็นไหมคุณผู้ชมมันจะมีจุดอะไรบางอย่างตรงนี้แล้วถ้าเกิดเราซูมไปใกล้ก็จะเห็นว่านี่ครับมันคือสิ่งมีชีวิตหรืออะไรบางอย่างที่กำลังขึ้นมาอยู่เหนือน้ำนั่นเองนะครับผมเราจะเห็นว่ามีแบบนี้ใช่ไหมเป็นแบบน้ำกระเพื่อมซึ่งมันเป็นวงใหญ่มากคุณผู้ชมถ้าเกิดเราซูมไปใกล้ก็จะเห็นว่าเจ้าสิ่งมีชีวิตตัวนี้มันมีลักษณะคล้ายกับปลาหมึกยักษ์เลยนั่นเองครับผมนี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตแล้วยังมองไม่เห็นภาพนะคิดสภาพว่านี่เป็นเหมือนแบบเหมือนพวกหมึกกระดองนะผมเนี่ยนี่เป็นกระดองหมึกใช่ไหมและตรงเนี้ยจะเห็นเป็นเหมือนตัวแล้วก็อันนี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นว่าเฮ้ยมันจะเป็นเหมือนกับพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรหนวดปลาหมึกเลยนะครับผมและนี่ก็คือแบบเป็นน้ำกระเพื่อมคือเราดูจากภาพเนี่ยถ้าเกิดว่าเรามองครั้งแรกอาจจะแบบดูไม่ค่อยออกหรอกว่ามันคือตัวอะไรแต่พอผมเริ่มดูครั้งที่2ครั้งที่3ก็พอจะจับจุดได้ว่าเฮ้ยไอ้เจ้าเนี่ยมันดูเหมือนปลาหมึกนะถ้าเกิดเทียบกับสัตว์ทะเลตัวอื่นที่เราพอจะรู้จักนะมันดูเหมือนปลาวาฬมั้ยมันก็ไม่เชิงเหมือนปลาวาฬคุณผู้ชมมันจะมีบางช่วงที่แบบว่าปลาวาฬมันขึ้นมาหายใจใช่มั้ยแต่อันเนี้ยโครงร่างมันดูจะเหมือนปลาหมึกซะมากกว่านะครับผมส่วนจุดเนี้ยทำไมปลาหมึกมันถึงขึ้นมาเหนือน้ำผมคิดว่าอาจจะเป็นไปได้ก็คือมันอาจจะกำลังล่าสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างอยู่กลางมหาสมุทรก็เป็นไปได้ครับผมซึ่งถ้าหากว่าเจ้าปลาหมึกตัวใหญ่ขนาดนี้มันกำลังล่าสิ่งมีชีวิตอะไรอยู่ก็เป็นไปได้ว่าสิ่งมีชีวิตตัวนั้นมันก็ต้องใหญ่ไม่แพ้กับมันเลยเป็นไปได้ว่ามันอาจจะกำลังล่าปลาวาฬหรือไม่แน่อาจจะเป็นฉลามเมกโลดอนอยู่ก็เป็นไปได้ครับนี่ถือว่าเป็นการตั้งทฤษฎีสมคบคิดท่านผู้ชมอย่าไปจริงจังมากนะสิ่งที่ผมพูดว่ามันยังไม่มีหลักฐานยืนยันนะครับผมภาพซูมได้แค่นี้นะผมที่เหลือก็จะเป็นแตกๆแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองจะลองวัดกันดูนะว่า
ตัวนี้มันจะยาวประมาณไหนเราจะใช้เครื่องมือวัดระยะทางนะครับผมตรงนี้ใช่ไหมคือน่าจะเป็นจุดเริ่มต้นของกระดองหมึกนะยาวมาถึงซักตรงลำตัวนี้แล้วก็นี้เป็นหนวดจริงๆมันก็มีลึกเปียกคุณผู้ชมผมคิดว่าหนวดมันต้องยาวกว่านี้นะแต่เราเห็นสุดแค่ตรงนี้นะครับผมปุ๊บได้ความยาวถึง40เมตรด้วยกันครับเออคือถ้าเป็นปลาหมึกจริงอ่ะจากหัวถึงหนวดมันซึ่งหนวดผลมันยาวกว่านั้นแน่นอนคุณผู้ชมแต่ว่าจากที่เราเห็นในภาพเนี่ยโดยรวมแล้วความยาวของเจ้าหมึกตัวนี้จะมีความยาวถึง40เมตรด้วยกันโอ้โหโคตรยาวอ่ะ40เมตรอ่ะคิดดูและดูจากวงกระเพื่อมของน้ำคุณผู้ชมผมคิดว่าไอ้เจ้าตัวเนี้ยปลาหมึกมันไม่น่าจะขึ้นมาหายใจเฉยๆแน่นอนมันน่ากำลังจะล่าสิ่งมีชีวิตอะไรบางอย่างอยู่นะครับผมเป็นอาหารของมันซึ่งเราก็ต้องมาเดาอีกทีนึงนะว่ามันคือตัวอะไรคุณผู้ชมคิดว่าเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้มันกำลังล่าอะไรอยู่คอมเมนต์บอกผมใต้คลิปนี้ได้นะ1ปลาวาฬ2ฉลามเมกโลดอนเออแต่ผมเคยได้ยินเรื่องอยู่ว่าในสมัยแบบดึกดำบรรพ์อะพวกปลาหมึกยักษ์กับฉลามเมกโลดอนมันเป็นนักล่าที่แบบตีลานฟันแทงกันมาอยู่เรื่อยๆเลยนะครับผมเออก็เป็นภาพหนึ่งอย่างใน Google Earth ที่ผมมองว่าน่าสนใจอยู่นะครับผมภาพนี้เออจริงๆภาพนี้ก็มีคนพบเจอมานานอยู่พอสมควรแล้วแต่ผมก็เพิ่งมาเจอเหมือนกันแล้วก็เห็นว่ามันน่าสนใจท่านผู้ชมมันเป็นแบบสิ่งมีชีวิตใต้ท้องทะเลที่มีประวัติจริงๆปลาหมึกยักษ์เนี่ยถูกค้นพบมานานแสนนานแล้วคุณผู้ชมแต่ว่าตามประวัติที่พบเจอแล้วก็อ้างอิงได้จริงๆว่ามันมีตัวตนนะมันไม่ได้ยาวขนาดนี้ไงจากอันนี้ที่เราวัดมันคือ40เมตรใช่ปะเออแต่ในชีวิตจริงเราที่เราเจอปลาหมึกยักษ์มันไม่ได้ยาวมากขนาดนั้นนะครับผมอย่างอันนี้นะครับผมข้อมูลจากวิกิพีเดียนะฮะอ้างอิงว่าเจ้าหมึกโคลอสัสหรือว่าเป็นพันหมึกปันหนึ่งอะนะถูกค้นพบว่าเป็นหมึกที่มีสปีชีส์ใหญ่ที่สุดในโลกยังประเมินไม่ได้ว่าตัวมันใหญ่ขนาดไหนนะแต่คาดการณ์ว่าตัวขนาดเต็มวัยเนี่ยอาจจะโตได้สูงสุดยาวได้ประมาณ14เมตรนั่นเองนะครับผมเออคิดดูขนาดเจ้าหมึกโคลอสัสอะตัวที่เขาประเมินว่าจะโตได้เต็มที่ยังยาวแค่14เมตรแต่เจ้าตัวเมื่อกี้เนี่ยคุณผู้ชมมันยาวถึง40เมตรด้วยกันคิดเป็นประมาณ3เท่ากว่าของตัวหมึกโคลอสัสที่โตเต็มที่มันเกินไปอ่ะเออมันเกินไปนี่เลยนะครับคุณผู้ชมข้อมูลก็ตามนี้เลยเจ้าหมึกโคลอสัสนะครับผมถูกค้นพบครั้งแรกในปี1925นะครับผมหลังพบหนวด2เส้นของมันในกระเพาะของวานสเปิร์ดนะครับผมคือจริงๆแล้วปลาหมึกมันก็เป็นจัดเป็นหนึ่งในอาหารของสัตว์ทะเลพวกวานอะไรพวกนี้เลยอย่างที่ผมบอกได้ว่าเขาว่ากันว่าในสมัยอดีตดึกดำบรรพ์อ่ะมันเป็นสัตว์นักล่าที่เคียงคู่กับเจ้าพวกฉลามเมกโลดอนนะเออ2ตัวเนี้ยใครใหญ่กว่าก็ล่าตัวนั้นนะครับผมโอ้นี่นะครับผมคุณผู้ชมมีการบันทึกภาพด้วยนี่เป็นภาพของเจ้าหมึกโคลอสัสถูกจับภาพไว้ได้ครั้งแรกในปี2004นะครับผมโดยนักสัตววิทยาชาวญี่ปุ่นนั่นเองภาพนี้ถ่ายได้บริเวณเกาะโอกาซาวาระนะครับผมซึ่งก่อนหน้านั้นเนี่ยไม่เคยมีใครถ่ายภาพเจ้าหมึกตัวนี้ได้มาก่อนเลยดูดิโหโคตรน่ากลัวเหมือนแบบตัว เหมือนมนุษย์ตะยูใต้น้ำนะครับผมซึ่งนี่เขาจะลงข้อมูลไว้ท่านผู้ชมนี่หมึกยักษ์ขนาดใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจับได้มามีความยาวถึง10เมตรและหนักถึง495กิโลถูกจับได้ที่นิวซีแลนด์ในปี2007นะครับผมนี่คือบันทึกสถิติที่เขาพอจะจับได้นะว่าแบบว่าเฮ้ยหมึกที่ตัวใหญ่ที่พอจะถ่ายรูปได้เนี่ยคือแบบยาว10เมตรแต่เจ้าตัวที่เราเจอเมื่อกี้ที่เราวัดอ่ะคือ40เมตรคือคูณจากไอ้ตัวเนี้ยไปอีก4เท่าใหญ่ขนาดไหนคิดดูนะครับผมแต่ผมคิดว่าเนี่ยน่าจะเป็นหมึกโค้งเนี่ยแหละคือแบบมีกระดองตรงนี้แล้วก็มีหนวดอย่างนี้นะครับผมนี่อย่างอันนี้เลยนะผมขนาดโตเต็มวัยของเจ้าหมึกโคลอสัสเนี่ยยังไม่ทราบแน่ชัดแต่อาจจะมีความยาวถึง14เมตรประเมินจากชิ้นส่วนที่ถูกเคยพบมานะครับผมหรือยาวพอๆกับสนามเม็ดบอลขนาดมาตรฐาน1สนามด้วยกันประเมินค่าว่าเจ้าหมึกโคลอสัสขนาดโตเต็มที่เนี่ยมันอาจจะยาวถึง14เมตรใช่ไหมซึ่งเท่ากับว่า1สนามเบสบอลมาตรฐานแต่เจ้าตัวเมื่อกี้40เมตรอ่ะซึ่งผมมองว่าถ้าเกิดจากรูปที่เราเห็นน่ะเราประเมินจากตรงหัวกระดองมันจนถึงนี้นะครับผมซึ่งมุนหนวดของเจ้าหมึกมันยาวกว่านี้แน่นอนคุณผู้ชมแต่จากตรงนี้ให้เราว่าได้ก็คือ40กว่าเมตรนะครับผมซึ่งความจริงผมเชื่อว่าแม่งยาวกว่านั้นแน่นอนคุณผู้ชมเออยังไงก็ยาวกว่านั้นแน่นอนอาจจะแบบ50 60เมตรได้เลยนะครับผมซึ่งมันมากกว่าเจ้าหมึกที่เขาเคยบันทึกไว้ประมาณกี่เท่าอ่ะอันนี้แค่14ใช่ปะอันนั้น40หรือ50เมตรก็เพิ่มอีกประมาณสัก4เท่าหรือถ้าเกิดคุณผู้ชมมองไม่เห็นภาพคุณผู้ชมก็ลองคิดว่าคุณผู้ชมอยู่บนสนามแบดมินตัน4สนามต่อกันนั่นแหละคือความยาวของเจ้าหมึกยักษ์ตัวนี้ครับผมข้อมูลประมาณนี้คุณผู้ชมจริงๆเรายังไม่สามารถยืนยันได้ 100% เต็มนะครับผมว่า1ภาพนี้อาจจะตัดต่อก็ได้คือเจ้า Google Earth เนี่ยผมไม่มั่นใจว่ามันสามารถแฮกหรือว่าอีดิทอะไรไปได้หรือเปล่าถ้าเป็น Google Map อ่ะทำได้แบบว่าอีดิทภาพเข้าไปแต่ Google Earth นี่ไม่มั่นใจจริงๆคุณผู้ชมใครมีข้อมูลเพิ่มเติมสามารถคอมเมนต์บอกผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมถ้าเกิดว่าภาพนี้มันไม่ใช่ของจริงผมคิดว่าอาจจะเป็นภาพที่แบบจับผิดก็ได้เช่นอาจจะเป็นแค่โขดหินหรือว่าเกาะอะไรบางอย่างที่อยู่กลางมหาสมุทรแล้วก็มันกำลังจะแบบ
ซุดโทมจนพังตกลงน้ำพอดีแล้วพอหินมันลงน้ำก็แบบเกิดแรงกระเพื่อมอันนี้นะครับผมอาจจะเป็นไปได้นะนี่เราคือตั้งเป็นทฤษฎีกว้างๆนะครับผมหรือ3จริงๆเลยก็คือมันคือสิ่งมีชีวิตขนาดยักษ์หรือเจ้าหมึกยักษ์ที่มนุษย์เรายังไม่ค้นพบนั่นเองนะครับผมและมันกำลังทำอะไรบางอย่างเช่นการล่าเหยื่อที่ตัวใหญ่พอๆกับมันอยู่นั่นเองครับมาเป็นไงคุณผู้ชมคลิปนี้ถือว่าสั้นๆง่ายๆนะครับผมเพราะว่าข้อมูลมันก็ไม่ได้มีอะไรเยอะแต่ว่าตัว material มันน่าสนใจนะครับผมโมเมนต์ครั้งแรกก็แบบอู้ว้าวเลยแบบโอ้โหมันดูยังไงก็เป็นหมึกยักษ์อะแล้วพอเอาตัววัดดูก็แบบ40กว่าเมตรและอย่างที่ผมบอกคุณผู้ชมมันยาวแน่นอน50 60อัพเพราะว่าหนวดปลาหมึกอะมันไม่ได้สั้นด้วยมันยาวมากเลยกว่าตัวมันนะครับผมส่วนตัวแล้วก็คือตื่นเต้นมากเวลาเห็นภาพนี้ก็แบบอยากจะเดาเลยว่าโอ้โหมันต้องกำลังสู้กับตัวอะไรสักอย่างแน่ๆแล้วหมึกยักษ์ขนาดนั้นคุณผู้ชมมันจะล่าอะไรสักอย่างอะมันต้องขนาดตัวใหญ่กว่ามันหรือแบบเล็กกว่ามันไม่เกิน2เท่าแน่นอนนะครับผมคือเจ้าตัวนี้40เมตรใช่ไหม40ถึง50เมตรสิ่งที่มันล่าผมว่ามันต้องสัก10เมตรอัพอะต้องเป็นตัวอะไรสักอย่างที่มีขนาดใหญ่พอสมควรนะครับผมแต่ว่ามันจะเป็นตัวอะไรเราก็ไม่อาจรู้ได้นะครับผมโอเคครับผมสำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะผมถ้าเกิดผิดพลาดประการใดก็ต้องขอชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับผมส่วนตัวคุณผู้ชมคิดว่าเจ้าหมึกตัวนี้ถ้ามันเป็นปลาหมึกจริงๆนะมันกำลังล่าตัวอะไรอยู่สามารถคอมเมนต์มาผมไว้ใต้คลิปนี้ได้นะครับผมผมรออ่านอยู่นะครับผมสำหรับคลิปนี้มีเท่านี้ผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ช่องต่อเม้งด้วยนะครับผมคิดว่าจะเป็นคลิปหล่อๆอะไรอีกก็อย่าลืมติดตามที่ดูช่องต่อเม้งนะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ